สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแบตเตอรี่ตัวใหม่ของ Barber Bane นะครับชื่อรุ่น The Masterpiece Stella นะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับคือตัว Hair Clipper กับตัว Tibet Shimmer นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนนะตัว Hair Clipper นะครับเรามาดูภายนอกก็คือตัวกล่องนะครับสวยงามมากนะโดยภาพนี้จะเป็นภาพ The Starry Night นะครับโอ้โหสวยงามมากครับโดยผู้วาดก็จะนี่เลยอยู่หลังกล่องนี่เลยนะครับวินเซนต์แวนโกะของเรานั่นเองนะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสวยงามมากตัวกล่องสวยงามมากนะครับนี่เลยข้างกล่องนะครับมีตัวเคียวโค้ดรับประกันสินค้าอยู่นะครับนี่เลยสำหรับใครที่ซื้อไปถามว่ามีประกันมีแน่นอนนะครับใช้งานโดยสบายใจนะครับไปเริ่มอันบ็อกกันได้เลยนะครับเปิดมาอึ๊ดซึบเรียบร้อยเปิดมาครับสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยคือตัวโพสการ์ดนะครับนี่เลยเป็นรูปThe Starry Night ของ Van Gogh นั่นเองสวยงามมากนะครับกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูพระเอกกันเปิดด้วยพระเอกเลยนะครับก็คือตัวปัตตาเลียนนั่นเองนี่เลยสีสันสวยงามมากนะครับนี่เลยเป็นสีฟ้ามนมนนะครับฟ้ามนมนสวยงามมากนะตัวนี้เรามีสกินคำว่า Stella นะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่เลยเปิดไว้ด้วยอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับตัวนี้สัมผัสดีมากนะนุ่มๆเพราะมันคือยางนั่นเองนะกระชับมือใช้งานง่ายนะครับไม่หลุดมือแน่นอนนะครับสวยงามนะครับต่อไปดูด้านข้างกันนะครับนี่เลยตัวก้านตรงนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับตัวนี้เราอยู่ที่ระดับที่1คือระดับนี้นะครับนี่ระดับ2 3 4และ5นะครับปรับได้5ระดับด้วยกันนะต่อไปคือปุ่ม power เปิดปิดการใช้งานตัวนี้เป็นตัวแร่สายนะโอเคเสียงเบามากนะถ้าสังเกตคือเสียงเบามากฟังเสียงทีนึงเสียงก็ค่อนข้างเบานะครับโดยนี่รูชาร์จเป็นรู Type C นะครับตามยุคตามสมัยนะกลับมาอีกด้านนึงก็เราก็จะเห็นตัวสกรีนคำว่า Barber Bane นะครับสีทองตัวนี้สวยงามเช่นเดียวกันตัวนี้วิ่งอยู่ทั้งหมด 8,000 รอบนะครับ 8,000 รอบนะครับส่วนตัวแบตตัวนี้อยู่ที่ 2,500 มิลลิแอมนะครับสามารถตัดได้ถึง 4-5 หัวนะครับอยู่ที่การใช้งานของช่างแต่ละคนด้วยต่อไปดูตัวฟันนี่ตัวฟันก็มีการสกรีนคำว่า Barber Bane Stella ไว้ตรงนี้นะครับสวยงามมากถามว่าฟันตัวนี้เป็นฟันประเภทไหนตัวนี้ฟันเป็นฟันเฟดนะครับเหมาะกับงานเฟดเช่นเดียวกันนะแต่ถามว่าขึ้นกรอบทรงได้ไหมขึ้นได้เหมือนกันครับไม่ติดเผื่อใครสงสัยเพิ่งเห็นพอดีเลยตรงนี้นะครับเลข860คืออะไรบางคนยังไม่รู้นะเป็นกิมมิคเล็กๆของเรานะครับก็คือเป็นเลขของรูปภาพนี้เลยรูปภาพ The Starry Night ของ Van Gogh นะเป็นรูปภาพที่860นะสวยงามมากนี่เลยใครที่ชอบงานศิลปะนะตัวนี้ห้ามพลาดเลยสีสวยมากอ่ะต่อไปเราไปดูของในกล่องกันดีกว่าครับดูของในกล่องกันดีกว่าของในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องได้นอนคือฟันนะครับลองปัตติเลียนทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย1 2 3 4 5 6 6ชิ้นนะครับ6ชิ้นตัวแรกนี่เลยจะเป็นตัวเบอร์ 0.5 นะครับนี่เลยให้ไปเลยตัวที่2นะครับเป็นตัวเบอร์ 1.5 นะครับตัวที่3นะครับจะเป็นตัว3นะฮะเบอร์3นะครับตัวที่4เป็นตัว6มิลนะครับและตัวที่5เป็น9มิลนี่จบที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว12มิลโอเคนะครับใช้ไปกันจุกๆเลย6ชิ้นนะครับต่อไปนะเป็นตัว power นะครับเป็นตัวชาร์จนั่นเองนะครับแถมให้เรียบร้อยนะไม่ต้องไปหาซื้อนะครับถัดไปนะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับนี่เลยสวยงามนะตั้งโชว์ได้เลยนี่เดี๋ยวเราเสียบไปดูก็คือซื้อไปปุ๊บตัดผมลูกค้าเสร็จก็แค่เดินเอามาตั้งปุ๊บจบสวยงามครับตั้งไว้หน้าร้านรับรองสวยงามแน่นอนนะครับนี่เลยตัวแท่นชาร์จก็จะเป็นนี่รูไทซีตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีสกรีนบาร์เบอร์เบนตรงนี้นะครับโอเคถัดไปนะครับอีก2อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวบำรุงนั่นเองก็คือน้ำมันบำรุงนะเป็นตัวน้ำมันบำรุงนะครับคอยบำรุงตัวฟันให้รักษาอายุการใช้งานของมันยิ่งขึ้นกับตัวนี้ครับแปรงปัดผมนะเวลาเราตัดผมเสร็จแล้วเราก็ต้องมีแปรงในการทำความสะอาดมันด้วยนะครับนี่เลยตัวถัดไปครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวชิเบตนะครับนี่เลยตัวชิเบต
แน่นอนเหมือนกันกล่องก็คือภาพ The Starry Night นะครับของ Van Gogh นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปภาพ Van Gogh เหมือนกันนะครับเรามาเปิดดูภายในกล่องกันเลยครับนี่เลยเปิดมาเหมือนเดิมครับเจอเหมือนเดิมโพสการ์ดกับคู่มือการใช้งานนะสองตัวนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปเราไปดูพระเอกกันครับตัวนี้เป็นตัวทิเบตชิมเมอร์นะครับตัวเล็กกระชับมือบอกเลยว่ากระชับมือมากนะครับสำหรับคนที่ชอบน้ำหนักเบานะครับแน่นอนนะดูรอบตัวของปัตเตเลียนกันอย่างแรกเลยนะครับเหมือนกันเลยตรงนี้จะเป็นยางๆกระชับมือนะครับโลโก้สเตลล่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างๆจะเป็นปุ่มพาวเวอร์นี่สวยงามครับต่อไปเป็นสกินบัฟเฟอร์เบนเช่นเดิมนะครับสวยงามมากนะครับนี่เลยเราให้ดูฝันกันชัดๆตัวนี้ให้ดูฟันตรงที่เป็นตัวทีนะครับสวยงามนะสวยงามสวยงามมากๆต่อไปเราไปดูของแถมภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราแถมให้ก็คือฟันลองฟันนะครับทั้งหมด3ไซส์สามตัวด้วยกันนะครับโดยตัวแรกก็จะเป็นตัวนี่เลย3มิลนะครับตัวที่2ครับจะเป็นตัว6มิลนะครับและตัวสุดท้ายครับจะเป็นตัว9มิลนั่นเองถัดไปนะครับแน่นอนนะฮะเราต้องมีให้อยู่แล้วก็คือตัว power นะครับนี่เลยตัวชาร์จนั่นเองนะครับและถัดไปครับเป็นแท่นชาร์จครับเหมือนมีเหมือนกันนะครับไว้ตะวางไว้คู่กันรับรองสวยงามแน่นอนนะครับนี่เราเสียบให้ดูสวยงามแน่นอนนะครับนี่ถัดไปครับแน่นอนแล้วก็จะมีตัวน้ำยากับตัวแปรงขัดให้เหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Shopeeนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยกับรุ่น Limited Edition นะครับ LINE Starry Night นะ